นำท่านผู้ชมกลับมาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดมวยสากลคู่ที่3จะเป็นการชกกันที่น้ำหนัก112ปอนด์นะครับนักมวยทางด้านมุมแดงนั้นเรโรโรลิโต้นะครับต่อยกับรุ่งฤทธิ์ ศรวิเศษกิจ112ปอนด์เริ่มแล้วครับเดี๋ยวติดตามครับคู่ที่ผ่านมาต้องยินดีกับนักชกจากเขมราชอุบลราชธานีครับเด่นนภาราใบห่อลูกศิษย์ของคุณประสิทธิ์ลูกศิษย์ของเจ้าอักษรานะครับประสบความสำเร็จเป็นแชมป์เฉพาะการ112ปอนด์สมาคมมวยพาบาคู่นี้เรนั้นเป็นมวยจากฟิลิปปินส์ครับคุณชัยทัศน์ครับมาอยู่ในแผนสร้างของทีมงานกาแล็กซี่แล้วนะครับอ้าวแล้วครับต่อยอดได้อีกเยอะเลยครับรายนี้ดูทักษะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์กับไทยนะครับดูทักษะดูเบสิกนะครับเรนั้นคุณนิวัฒน์เอามาสร้างนะครับโอ้โหต้องระวังครับสายนี่แน่นเลยนะครับทางด้านของเรดูเหมือนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกท่านนึงก็คือนายกสมาคมชักเยอแห่งประเทศไทยคุณอลิศทิ้งว่างชานั่นแหละครับมาอยู่ในสังกัดของกาแล็กซี่แล้วนะครับเป็นเพื่อนรักเป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดครับคุณอลิศทิ้งว่างชามาอยู่ในเวทีด้วยเอาละครับดูทรงผมซะก่อนครับโกรกสีฟ้ากางเกงสีแดงครับเรฟิลิปปินส์รุ่งฤทธิ์ ศรกิจวิเศษน้ำเงินครับแฟนๆชื่นชมมาเยอะครับบอกว่าคู่ที่ผ่านมานี่มันสนุกเอ้าโดนซ้ายรุ่งฤทธิ์เหมือนกันครับกลัวเช่นที่ไหนครับคุณชัยทัศน์นี่ดุดุเจอดุอีกแล้วนะครับฟิลิปปินส์กับไทยแต่วันนี้ฟิลิปปินส์ไทยเอามาสร้างนะครับคุณฤทธิ์กับคุณนิวัฒน์สองประสานคุณฤทธิ์สิงห์วังชานั้นถือสัญชาติ2สัญชาตินะครับคุณยายทัดทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยก็เดินทางไทยฟิลิปปินส์เป็นว่าเล่นแล้วครับมีธุรกิจอยู่ที่โน่นด้วยไปสร้างมวยด้วยแล้วก็นำนักมวยที่โน่นมาสร้างในเมืองไทยครับเอาเทรนเนอร์ของฟิลิปปินส์มาฝังรากอยู่ที่มอกรุงเทพด้วยนะครับเอ้าโห1-2ครับรุ่งฤทธิ์โอ้ยโดนเต็มๆเลยครับแม่ยังทนได้นะครับนี่จะเป็นคู่เดือดอีกคู่หนึ่งนะครับเรียกว่าเดือดอย่างนี้ก็ถูกใจผู้สนับสนุนแล้วครับครับก็เห็นผลงานเด็กเต็มที่ถูกใจแฟนๆหน้าจอช่อง7สีไปด้วยนะครับต่อยแล้วไม่เหงาไม่ซึมไม่เศร้าครับต่อยอย่างนี้ได้ลุ้นทุกเม็ดแล้วครับบทยกที่1ภาพช้านะครับยกแรกก็สนุกเลยครับเลโรดิโตนักชกจากฟิลิปปินส์แต่ว่าคนไทยเอามาสร้างนะครับสู้กับนักชกไทยรุ่งฤทธิ์ ศรวิเศษกิจถ้าโชว์ฟอร์มได้แบบนี้ผู้สนับสนุนคุณนฤทธิ์ยิ้มแหละครับเพราะว่าเรย์โชว์ฟอร์มได้ถูกใจมาถึงท่านที่ชอบงานกลองนะครับงานมหกรรมกลองนานาชาติ 19-21 สิงหาคมนี้ที่ป่าโมกอ่างทองนะครับเขาจัดที่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองไปดูสารพัดสารพันกลองครับสนุกสนานมากและขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดจิวเจิ้งปูเซินจิวหนังอีชี่จิวหนังยาเม็ดบรรเทาลิสดวงตะวันอักราเบหอเป็นยาแผนโบราณโดยนายห้างประสิทธิ์อัครประชามหาชัยมหาชัยวิลล่าและบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดลุ้นกันต่อนะครับคู่นี้ก็น้ำหนักตัว112ปอนด์เช่นเดียวกันคู่ที่ผ่านมาเรนั้นแผนสร้างของคุณนฤทธิ์สิงห์ว่าโอ้ยโดนเยอะจริงๆครับรุ่งฤทธิ์ยังทนได้นะครับนี่ถือว่าได้กระดูกมวยมาเยอะครับคุณชัยทัศน์ก็เป็นมวยทางเดียวกันด้วยนะครับซ้ายเจอซ้ายต่อยกันสนุกเลยครับนี่ถือว่าเป็นมวยถูกคู่คนดูถูกใจรูปร่างช่วงชกไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากแม่ทักษะเบสิกสเต็ปการออกหมัดนี่สวยงามนะครับทางด้านของเรโรลิโตจากฟิลิปปินส์โอ้โหขวากระแทกนี่ทำไมบอกว่าฟิลิปปินส์กับไทยดีๆนี่เองครับคุณยายทัศน์ดูไม่ออกนะนี่ไม่แตกข้างกันเลยครับดูไม่ออกระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เดินไปด้วยกันนี่ก็แม่ไทยแท้ๆครับก็เอเชียด้วยกันครับเอาครับลุ้นกันต่อนะครับเข้มข้นนะครับผลงานวันนี้มีคู่ซาดาเท่านั้นครับที่มาแบบประเภทเฉียงเฉียงนอกนั้นมาสู้ทุกคู่คู่ชิงแชมป์เฉพาะการก็
วัดกันนะครับระหว่างสดกับเก๋าแต่ท้ายที่สุดนั้นความสดของเราได้เปรียบนะครับเก๋านั้นหมดแรงจุกโดนตื้อโดนน้องชวนทะเลาะครับหายใจไม่ทันแต่ว่าคู่นี้ก็ยังเข้มข้นครับฟิลิปปินส์นั้นกางเกงสีแดงครับนายแผนสร้างของคุณฤทธิ์สิงห์วังชาน้ำเงินรุ่งฤทธิ์สองกิจวิเศษอาจารย์พินิจยังเหมือนเดิมครับบนเวทีช่วงปลายยกอ้าวครับซ้ายกิ้มลงตัวขวาล้วงเน้นครับสวนซ้ายครับรุ่งฤทธิ์อาชีพยังมีเหมือนเดิมนะครับผลงานยกที่แล้วครับเลโรริโต้กับรุ่งฤทธิ์สวิเศษกิจแต่ยังดูไม่ออกครับว่าท้ายที่สุดแล้วใครชนะฝีไม้ลายมือนั้นใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวตามกันต่อนะครับขอบคุณบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดคุณนิรัยวิระผู้ชงประธานบริหารบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดประกันชีวิต AIA คุณวิชัยกิตติธิบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดในห้างสุจินคุณเชิดชัยเอื้อบุญนันบริษัทห้างขยะตราเสือ11ตัวจำกัดคุณชุติพลทองรุจิโรจน์ครับบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์ยาบอกน้ำเชงซิมอิ๊วและน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ๊วรางวัลพิเศษในห้างเชิดชัยเสือ11ตัวเฟื่องทองสระบุรียังสนับสนุนเหมือนเดิมนะครับคู่นี้นับน็อกโอ้โหต้องชมหัวใจของรุ่งฤทธิ์จริงๆครับนี่ได้กระดูกมวยไทยล้วนๆครับโดนซ้ายของเรนี่หนักๆครับแต่ว่ายืนหยัดอยู่ได้มีสวนมีโต้ไม่มีกลัวครับอ้าวโดนเหมือนกันครับเรมวยสร้างกับมวยสู้ครับเลยสนุกไปเลยครับคู่นี้เป็นลักษณะเปิดหน้าท้าดูนะครับเริ่มจะโดนเลยครับเริ่มจะโดนเราเริ่มจะโดนแล้วครับลุงฤทธิ์โดนหนักต้องถอยกรูดออกไปครับรับเพื่อสวนครับรับเพื่อโต้ครับเป็นในหนึ่งแผนแต่ว่ารับเยอะๆไม่ดีครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับแม่ต้องงอแล้วครับลำตัวต่อลงไปย่อลงไปใครอึดกว่าใครอึดกว่าครับจะเห็นละใกล้จะเห็นแล้วครับลูกอึดลูกทนเรย์ทำได้ดีนะครับยกนี้ทำได้ดีมากถอยขาแคบๆแล้วครับรุ่งฤทธิ์ได้จังหวะนะครับนี่เป็นถือว่าโอกาสมาแล้วครับโอกาสมาถึงแล้วทักษะอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าหัวใจสอบผ่านเรย์แม่จัดหนักเลยครับยกนี้จัดเต็มเลยนะครับมีสิทธิ์ถึงน็อกนะครับมีสิทธิ์ถึงน็อกครับไม่ออกหมัดนี่ครับจบเลยครับจบเลยครับชนะเทนนิสก็น็อกเอาท์เลยนะครับกรรมการโบกมือครับหมดทางสู้ไม่ออกหมัดนะครับไม่โต้เลยก็อย่างว่าครับเรฉายเป็นชุดเลยครับต้องชมนะครับต้องชมรุ่งฤทธิ์ครับครับเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นคนที่ยินดีที่สุดก็คือคุณ1นาที58วินาทีครับยกที่จบลงไปผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับเรโรดิโต้นักชกฟิลิปปินส์แต่ว่าคุณฤทธิ์สิงห์วังชานายกสมาคมจักรเจอแห่งประเทศไทยนำเอามาสร้างในเมืองไทยแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับได้จังหวะนะครับเมื่อรุ่งฤทธิ์เลี่ยงพลัมก็เรียกว่าไล่อัดนะครับไล่อัดจนกระทั่งกรรมการมองดูแล้วว่าหมดทางสู้ดูนะครับตอนหน้าน่าติดตามครับสำหรับเรโรดิโต้คนนี้ไม่ธรรมดาครับดีกรีนั้นเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับของฟิลิปปินส์105นะครับอดีตหมายเลขหนึ่งของโลกวันนี้มาอยู่ในแผนสร้างของคุณฤทธิ์สิงห์วังชาไม่ไหวครับเป็นลักษณะโดนเยอะจริงๆครับโดนแล้วหายใจไม่ทันนะครับนี่ครับถามว่าเป็นเบอร์ต้นๆ105ของฟิลิปปินส์ถึง2สถาบันด้วยนะครับ1นาที58วินาทีครับไปพบคุณสมิงขาวครับเชิญครับท่านผู้ชมครับเป็นนั้นว่าแค่ยก3นะครับเรโรลิโต้นะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์เป็นผู้ชนะเทเรกาโนเอานะครับในยกที่3แบบหมดทางสู้เลยทีเดียวนี่ต้องยอมรับดุดันมากๆเลยทีเดียวนี่นะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์เรโรลิโต้ด้วยนะครับซ้ายเจอซ้ายต่อยกันสนุกเลยครับนี่ถือว่าเป็นมวยถูกคู่คนดูถูกใจรูปร่างช่วงชกไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากแม่ทักษะเบสิกสเต็ปการออกหมัดนี่สวยงามนะครับทางด้านของเรโรลิโต้จากฟิลิปปินส์โอ้โหขวากระแทกนี่ทำไมบอกว่าฟิลิปปินส์กับไทยดีๆนี่เองครับคุณยัยทัศน์ดูไม่ออกครับนี่ไม่แตกทางกันเลยครับดูไม่ออกระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เดินไปด้วยกันนี่ก็แม่ไทยแท้ๆครับก็เอเชียด้วยกันครับเอาครับลุ้นกันต่อนะครับ
ข้มข้นนะครับผลงานวันนี้มีคู่ซาดาเท่านั้นครับที่มาแบบประเภทเฉียงเฉียงนอกนั้นมาสู้ทุกคู่คู่ชิงแชมป์เฉพาะกลางก็วัดกันนะครับระหว่างสดกับเก๋าแต่ท้ายที่สุดนั้นความสดของเราได้เปรียบนะครับเก๋านั้นหมดแรงจุกโดนตื้อโดนน้องชวนทะเลาะครับหายใจไม่ทันแต่ว่าคู่นี้ก็ยังเข้มข้นครับฟิลิปปินส์นั้นกางเกงสีแดงครับนายแผนสร้างของคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาน้ำเงินรุ่งฤทธิ์สกิจวิเศษอาจารย์พินิจยังเหมือนเดิมครับบนเวทีช่วงปลายยกอ้าวครับสายกิมลงตัวขวาล้วงนี่เหลือเกื้อกูลกันมาตลอดครับคุณนฤทธิ์สิงห์วังชามาอยู่ในเวทีด้วยเอาละครับดูทรงผมซะก่อนครับโกรกสีฟ้ากางเกงสีแดงครับเรฟิลิปปินส์รุ่งฤทธิ์สกิจวิเศษน้ำเงินครับมาแฟนๆชื่นชมมาเยอะครับบอกว่าคู่ที่ผ่านมานี่มันสนุกเอ้าโดนซ้ายรุ่งฤทธิ์เหมือนกันครับกลัวเสียที่ไหนครับคุณยาทัศน์นี่ดุดุเจอดุอีกแล้วนะครับฟิลิปปินส์กับไทยแต่วันนี้ฟิลิปปินส์ไทยเอามาสร้างนะครับคุณนฤทธิ์กับคุณนิวัฒน์สองประสานคุณนฤทธิ์สิงห์วังชานั้นถือสัญชาติ2สัญชาตินะครับคุณยายทัศน์ทั้งฟิลิปปินส์และไทยก็เดินทางไทยฟิลิปปินส์เป็นว่าเล่นนะครับมีธุรกิจอยู่ที่โน่นด้วยไปสร้างมวยด้วยแล้วก็นำนักมวยที่โน่นมาสร้างในเมืองไทยครับเอาเทรนเนอร์ของฟิลิปปินส์มาฝังรากอยู่ที่มอกรุงเทพด้วยนะครับโอ้โห1-2ครับรุ่งฤทธิ์โอ้ยโดนเต็มๆเลยครับแม่ยังทนได้นะครับนี่จะเป็นคู่เดือดอีกคู่หนึ่งนะครับเรียกว่าเดือดอย่างนี้ก็ถูกใจผู้สนับสนุนแล้วครับแต่เห็นผลงานเด็กเต็มที่ถูกใจแฟนๆหน้าจอช่อง74นำท่านผู้ชมกลับมาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดมวยสากลคู่ที่3จะเป็นการชกกันที่น้ำหนัก112ปอนด์นะครับนักมวยทางด้านมุมแดงนั้นเรโรโรลิโต้นะครับต่อยกับรุ่งฤทธิ์สวิเศษกิจ112ปอนด์เริ่มแล้วครับเดี๋ยวติดตามครับคู่ที่ผ่านมาต้องยินดีกับนักชกจากเขมราชอุบลราชธานีครับเด่นนภาราใบห่อลูกศิษย์ของคุณประสิทธิ์ลูกศิษย์ของเจ้าอักษรานะครับประสบความสำเร็จเป็นแชมป์เฉพาะการ112ปอนด์สมาคมมวยพาบาคู่นี้เรนั้นเป็นมวยจากฟิลิปปินส์ครับคุณชัยทัศน์ครับมาอยู่ในแผนสร้างของทีมงานกาแล็กซี่แล้วนะครับอ้าวแล้วครับต่อยอดได้อีกเยอะเลยครับรายนี้ดูทักษะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์กับไทยนะครับดูทักษะดูเบสิกนะครับเรนั้นคุณนิวัฒน์เอามาสร้างนะครับโอ้โหต้องระวังครับสายนี่แน่นเลยนะครับทางด้านของเรดูเหมือนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกท่านนึงก็คือนายกสมาคมชักเยอะแห่งประเทศไทยคุณนฤทธิ์สิงห์วังชานั่นแหละครับมาอยู่ในสังกัดของกาแล็กซี่แล้วนะครับเป็นเพื่อนรักเป็นพี่เป็นน้องเชยเอ็นครับสวนซ้ายครับรุ่งฤทธิ์อาชีพยังมีเหมือนเดิมนะครับผลงานยกที่แล้วครับเลโรลิโต้กับรุ่งฤทธิ์สวิเศษกิจแต่ยังดูไม่ออกครับว่าท้ายที่สุดแล้วใครชนะฝีไม้ลายมือนั้นใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวตามกันต่อนะครับขอบคุณบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดคุณนิรัยวีระผู้ชงประธานบริหารบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดประกันชีวิต AIA คุณวิชัยกิตติธิบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชีวจำกัดในห้างสุจินคุณเชิดชัยเอื้อบุญนันท์บริษัทห้างขยาตราเสือ11ตัวจำกัดคุณชุติพลทองรุจิโรจน์ครับบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์ยาหมองน้ำเชงซิมอิ๊วและน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ๊วรางวัลพิเศษในห้างเชือดชัยเสือ11ตัวเฟื่องทองสระบุรียังสนับสนุนเหมือนเดิมนะครับคู่นี้นับน็อกโอ้โหต้องชมหัวใจของรุ่งฤทธิ์จริงๆครับนี่ได้กระดูกมวยไทยล้วนๆนะครับโดนซ้ายของเรนี่หนักๆครับแต่ว่ายืนหยัดอยู่ได้มีสวนมีโตไม่มีกลัวครับอ้าวโดนเหมือนกันครับเรมวยสร้างกับมวยสู้ครับเลยสนุกไปเลยครับคู่นี้เป็นลักษณะเปิดหน้าท้าดูนะครับเริ่มจะโดนแล้วครับเริ่มจะโดนเราเริ่มจะโดนแล้วครับแม่ลุงนิดโดนหนักต้องถอยกรูดออกไปครับรับเพื่อสวนครับรับเพื่อโต้ครับเป็นในหนึ่งไปด้วยนะครับต่อยแล้วไม่เหงา
ไม่ซึมไม่เศร้าครับต่อยอย่างนี้ได้ลุ้นทุกเม็ดแล้วครับหมดยกที่1ภาพช้านะครับยกแรกก็สนุกเลยครับเลโรดิโตนักชกจากฟิลิปปินส์แต่ว่าคนไทยเอามาสร้างนะครับสู้กับนักชกไทยรุ่งฤทธิ์ศรวิเศษกิจถ้าโชว์ฟอร์มได้แบบนี้ผู้สนับสนุนคุณนฤทธิ์ยิ้มแหละครับเพราะว่าเรโชว์ฟอร์มได้ถูกใจมาถึงท่านที่ชอบงานกลองนะครับงานมหกรรมกลองนานาชาติ 19-21 สิงหาคมนี้ที่ป่าโมกอ่างทองนะครับเขาจัดที่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองไปดูสารพัดสารพันกลองครับสนุกสนานมากและขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังอีชี่เจียวหนังยาเม็ดบรรเทาลิสดวงตะวันอักราไปห่อเป็นยาแผนโบราณโดยนะฮะประสิทธิ์อัครประชามหาชัยวิลล่าและบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดลุ้นกันต่อนะครับคู่นี้ก็น้ำหนักตัว112ปอนด์เช่นเดียวกับคู่ที่ผ่านมาเรนั้นแผนสร้างของคุณนฤทธิ์สิงห์ว่าโอ้ยโดนเยอะจริงๆครับรุ่งฤทธิ์ยังทนได้นะครับนี่ถือว่าได้กระดูกมวยมาเยอะครับคุณชัยทัศน์ก็เป็นมวยทางเดียวกัน